คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับมีเหตุการณ์รถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งโอ้โหขับสายไปสายมาคนที่เห็นบอกว่าไม่ใช่รถบรรทุกแล้วล่ะแทบจะเป็นงูแล้วล่ะขับเลื้อยขนาดนี้นะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจสันป่าตองเชียงใหม่ก็สั่งปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับแทบจะไม่ใช่รถบรรทุกพ่วงแล้วนะครับนี่แทบจะเป็นงูตัวหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ครับขับสายไปสายมาเหมือนกับงูเลื้อยครับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงเชียงใหม่ช่วงบ่ายของวันที่28เมษายนที่ผ่านมาตำรวจสภ.สันป่าตองครับล่าสุดก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เรียกตัวคนขับรายนี้มาดำเนินคดีนะครับนายสิริพงษ์ใบพร้าวยอมรับบอกว่าเป็นคนขับรถคันดังกล่าวจริงครับออกจากหางดงมุ่งหน้าไปรับของที่อำเภอฮอดแต่วันนั้นเป็นหวัดแล้วก็กินยาแก้แพ้มาเมื่อขับมาตามเส้นทางแล้วมันง่วงนอนครับเขายอมรับว่าเขาง่วงนอนแล้วก็หลับในแต่เมื่อได้สติก็ขับรถประคองไปจอดริมทางนอนหลับพักสักพักแล้วก็ค่อยขับรถต่อไปจากการตรวจสอบพบว่านายสิริพงษ์มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดที่3แต่ว่าหมดอายุไปแล้วเมื่อ23เมษายนที่ผ่านมายังไม่ได้ไปต่ออายุนะครับส่วนตรวจร่างกายแล้วก็ไม่พบสารเสพติดเปรียบเทียบปรับไป 1,000 บาทฐานขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวอันอาจให้เกิดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินได้นะครับคุณพี่ต้องพักผ่อนก่อนนะคะขับแบบนี้เนี่ยอันตรายแต่ว่าเคราะห์ดียังไม่เกิดอุบัติเหตุนะค่ะก็นำเรื่องนี้มาเตือนภัยกันด้วยนะคะ